สบายดีท่านๆที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เราก็อยู่ใน EP พิเศษนะใน EP ที่ว่ามาพร้อมกับความเศร้าบีบหัวใจสาวเราซะเหลือเกินและก็มาพร้อมกับความหวังตามมานะหลังจากที่รู้ข่าวว่าน้องเอนกลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอาจารย์ไสยเพชรสมแพงบุพานะซึ่งเพิ่นก็เป็นทั้งนักเตะแล้วก็เป็นทั้งครูฝึกนะซึ่งก็น่าเห็นใจดีหลังจากที่ลูกชายของเพิ่นนะก็กวดพบว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนาะทั้งที่ว่าอายุยังน้อยซะเหลือเกินแอดมินเห็นแล้วก็น้ำตาแทบจะตกกันเลยนะเป็นอีกข่าวอย่างที่ว่าข่าวให้สะเทือนใจดีเนาะเช่นเดียวกับพ่อแม่ของเพิ่นก็แทบจะใจสลายกันเลยนะหลังจากที่ฮู้ข่าวดังกล่าวยังได้ก็ตามความหวังความประทับใจก็ตามมาเนาะหลังจากที่พ่อและก็แม่ของเอนกเนาะเพิ่นก็ได้มีการโพสต์เรื่องราวต่างๆของน้องเอนกที่ว่ากวดพบมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนาะหลังจากนั้นเนาะก็มีนักเตะทีมชาติลาวและก็นักเตะหลายๆคนทั้งในลาวลีกแน่ทั้งในวงการอื่นแน่เนาะเพิ่นก็มีการประมูลเสื้อเพื่อว่าหาเงินไปสมทบทุนสวยน้องเอนกเนาะเพื่อให้หายจากโรคลังกาวเนาะให้มีปฏิหารกลับมาใส่ชีวิตอย่างมีความสุขกับพ่อแม่นะเพราะว่าการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวต้องใช้งบประมาณในการรักษาสูงรวมถึงยังใช้เวลาในการรักษาอีกด้วยเนาะดังนั้นแอดก็ขอจะช่วยให้น้องเอนกสู้ๆเนาะและก็ครอบครัวของเพิ่นให้กลับมาไวๆมาใส่ชีวิตปกติเนาะให้เดินตามทางของพ่อของแม่เนาะที่ว่าเป็นนักเตะเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันนะก็คือทั้งอาจารย์ก้าหรือว่าฮู้จักกันในนามไสยเพชรสมแพงบุพพานะซึ่งเพิ่นก็เป็นหนึ่งในนักเตะเด็กปั้นของอิสรานะซึ่งปัจจุบันเพิ่นก็ดิ้นแข่งกับสมสรเวียงจันทร์ยูไนเต็ดในการแข่งขันเตะเป๊ปซี่ลาวลีก1นอกนั้นเพิ่นก็ยังเคยเป็นครูฝึกนักเตะเยาวชนและก็เป็นครูฝึกทีมเยาวชนของทนันอิสราเอล FC นะรวมถึงของเฮียนมศนาสายทองผลงานก็เคยไปแข่งขันรายการโคป้าคว้าแซมมาแล้วเนาะซึ่งว่าในระยะ 2-3 มื้อที่ผ่านมานะทางอาจารย์สยามเพชรเพิ่นก็ได้มีการโพสต์เรื่องราวเศร้าซะเหลือเกินเนาะเพิ่นก็มีการโพสต์ว่าบีบหัวใจพ่อแม่ที่สุดเนาะเมื่อลูกต้องเจอกับอีหยังที่ว่ามันยากที่จะเข้าใจและก็ทำมันได้เรื่องราวที่ว่าพวกเฮาบ่อยากให้เกิดกับลูกของพวกเฮาเนาะเจ้าน้อยของพ่อลูกต้องต่อสู้และก็อยู่กับมันให้ได้บ่ว่าหยังจะเกิดขึ้นพ่อจะอยู่กับเจ้าและก็สู้เพื่อเจ้าพ่อหลายคนก็เป็นกำลังใจให้กับลูกเสมอฉะนั้นลูกต้องเข้มแข็งและก็ต่อสู้กับมันฉะนั้นครอบครัวของข้าพเจ้าจึงขอขอบใจทุกๆคนด้วยหัวใจที่ช่วยเหลือน้องเอนกบ่ว่าจะเป็นทางวัตถุเงินคำและก็กำลังใจจากพวกเฮาที่ว่าช่วยคาปิ้นปัวโรคพยาธิมะเร็งเพื่อให้เราได้กลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติขอขอบใจจากใจจริงขอบใจทุกคนจงให้มีความประสบผลสำเร็จในหน้าที่เบี่ยงงานสุขภาพเข้มแข็งให้ได้คืนห้อยเท่าพันเท่าซึ่งนี่ก็เป็นการโพสต์ของโพลเอนกเนาะที่ว่าเพิ่นก็มีการโพสออกมาหลังจากที่ว่าได้มีหลายคนเนาะแล้วก็มีการประมูลเสื้อในการสมทบทุนไปช่วยเพิ่นเนาะหลังจากที่ว่าโพสต์ลังกาวคนนี้เนาะเพิ่นก็มีการมีชาวเน็ตในการนักเตะทีมชาติลาวในการนักเตะหลายๆโดยเฉพาะแม่นครอบครัวของสมสรอิสราเอล FC ก็คือครอบครัวของอิสราเนาะเพิ่นก็มีการโพสต์ประมูลเสื้อและก็หาทุกวิธีทางเพื่อหาเงินมาสมทบทุนช่วยน้องเอนกเนาะเขาจะไปเบิ่งโพสต์ของนักเตะต่างๆนำกันเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งนำกันรายละเอียดนำกันเลยเดี๋ยวเขามาเบิ่งโพสต์ของทางพ่อแม่ของเท่าเอนกกันแล้วกันเนาะก็คือนี่เป็นโพสต์ทมิดเนาะหลังจากที่ว่าฮู้ข่าวเพิ่นก็มีการโพสต์ว่าเอนกสู้ๆเนาะแต่หลังจากนั้นเนาะก็เลยมีนักเตะเอสโซล่าเนาะที่ว่าให้ความสนใจอะไรเกี่ยวกับมีการโพสต์ประมูลเสื้อเนาะก็เริ่มกันที่พัฒนาพรหมเทพเนาะเพิ่นก็มีการโพสต์ว่าสบายดีมือเพื่อนทุกคนข้าพเจ้าในนามนักเตะทีมชาติคนหนึ่งขอประมูลเสื้อทีมชาติลาวสุดซูซูกิครับในปี2022เพื่อสวยน้องเอนกที่ว่าอายุเพียง2ปีเท่านั้นท่านผู้ชมเนาะที่ว่าได้กวดพบว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนาะซึ่งทางพัฒนาเพิ่นก็มีการประโมทว่าเริ่มต้นที่ 200,000 เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งโพสต์เพิ่นมีการประกาศออกมาแล้วว่าได้เท่าไหร่ซึ่งเพิ่นก็ปิดประมูลเพิ่นก็ได้อยู่2ล้านกีบเนาะที่ว่าผู้ประมูลก็เป็นเมสซี่นะสื่อดินของเพิ่นเนาะเพิ่นก็มีการประมูลเสื้อจำนวน2ล้านกีบไปสมทบทุนช่วยเหลือทางด้านน้องเอนกก็ขอบใจเพิ่นก็แล้วกันเนาะ
ทางด้านเมสซี่นะเจ้าของเพจตัวนี้นะแต่ต่อมาก็เป็นทางด้านเดือนมิโซโพสเซนิกันเพิ่นก็มีการประมูลพระนะอันนี้มันคนในนอกวงการลิวอนเนาะมันประมูลพระของเพิ่นเพื่อไปช่วยเหลือน้องเอนอกเนาะและต่อมาก็เป็นสุดรอเนาะก็คือเบนอนุสรก็เป็นมู่กันหันเขาเจ้าก็เตะบาสนํากันเนาะเป็นรุ่นอ้ายรุ่นน้องกันเพิ่นก็มีการโพสต์ประมูลเสื้อนะเช่นเดียวกันกับพัฒนาพรหมเทพนะและเฮาไปเบิ่งผลการประมูลว่าได้เท่าใดเพิ่นก็เริ่ม 200,000 เช่นเดียวกันนะซึ่งเพิ่นก็มีการปิดการประมูลกันละเพิ่นก็สามารถประมูลได้ 1,500,000 กีบสำหรับอนุสรณ์นะก็คือเจ้าเพกอาเผ่าดาวเดือนเพิ่นก็ประมูลเสื้อของอนุสรณ์เพิ่นก็ไปมอบให้กับทางด้านน้องเอนกเนาะเพื่อเป็นอีกแห่งใจหนึ่งต่อมาก็เป็นทางด้านเจ้านี่แหวนประเสริฐเพิ่นก็ประมูลเช่นเดียวกันเพิ่นก็ปิดประมูลบรรพัตที่ผ่านมาน่ะเพิ่นก็ประมูลเดี๋ยวไปเบิ่งผลประมูลว่าเจ้านี่เพิ่นประมูลได้เท่าใดก็ถือว่าขอบใจทางด้านนักเตะทีมชาติทุกคนน่ะในการนักเตะสุราษฎร์ที่ว่าช่วยเหลือกันน่ะในยามที่ลำบากน่ะเจ้านี่เพิ่นบ่ทันได้ประกาศเถอะว่าได้เท่าใดน่ะและต่อมาเป็นพุทธวงศ์สังวีไลเนี่ยเป็นนักหนึ่งนักเตะของอิสราเอลก็ทีมชาติลาวอีกครั้งหนึ่งเป็นกับมีการประมูลเสื้อนักเตะของเพิ่นเสื้อทีมชาติและการนักเตะอิสราเอลเพื่อว่าไปสมทบทุนมอบให้เพิ่นก็มีการปิดประมูลกันละบูว่าได้เท่าไหร่นะสำหรับเดี๋ยวกดไปเบิ่งอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นสมหน้าของนักเตะเดี๋ยวประมูลมีพัฒนาอนันตซาโจนี่อนุสรแล้วก็ยังมีธนุศักดิ์แต่ก็มีอภิชัยนะมันก็ประมูลกันอย่างหลากหลายกันน่ะนะพุทธวงศ์บ่ทันได้ปิดการประมูลเถื่อนน่ะแล้วต่อมาก็เป็นอนันตซาน่ะก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะของอิสราเอลเช่นเดียวกันครอบครัวของอิสราเอลเพิ่นก็มีการประมูลเช่นเดียวกันน่ะก็เริ่มต้นกันที่ 200,000 น่ะบ่ฮู้ว่ายอดประมูลเพิ่นได้เท่าใดเพิ่นบ่ทันได้โพสเธอเนี่ยและต่อมาก็มีอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือน้องน้อยของเฮาเพิ่นก็มีการประมูลเสื้อของอิสราเอลเพื่อไปช่วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าผลการประมูลได้เท่าใดมื้อหน้าจะมาอัปเดตให้ตื่มกันแล้วกันเนาะและนี่ก็พิเศษเนาะบทความนี้แอดอาร์นก็ซึ่งอีนี่เนาะก็คือมาจากวันซ่องนะสมมุติก็เป็นชาวเกาหลีนะเพิ่นก็มีการเขียนถึงเอนกเนาะถึงเอนกแล้วก็แฟมิลี่ก็คือครอบครัวนะอย่าทุกข์ห้อนใจด้วยสิ่งใดเลยนะแต่เจ้าจงทวดทูลเรื่องความเป็นมาเอาเป็นว่าผู้ส้มไปอ่านเองก็แล้วกันนะแอดอ่านแล้วโอ้น้ำตาแทบจะไหลเป็นอีหยังเสือบีบหัวใจซะเหลือเกินนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันต่อเนาะนี่ก็เป็นอนุสรณ์ที่ว่าประมูลผ่านก่อนนี้นะก็มีหลายๆคนที่ประมูลมีอภิไซกันนะก็หลายๆคนนะเดี๋ยวผู้ส้มไปติดตามในเพจของทางนั้นก็ไซญเพชรนะ SPH นะเพิ่นก็มีการประมูลจังล่าสุดเนาะคุณในมือว่านนี่สโมสรนำทายูไนเต็ดเนาะเพิ่นก็มีการเปิดประมูลเสื้อแข่งของนำทายูไนเต็ดเพิ่นก็เริ่มต้นกันที่ศูนย์กีบเนาะเพิ่นก็เริ่มเปิดประมูลในมือว่านนี่เนาะเดี๋ยวเพิ่นจะปิดในวันที่6มิถุนายน2023นี้เนาะก็ท่าที่ตามกันเบิ่งเนาะว่าเพิ่นจะประมูลได้เท่าใดนี่แหละน้ำใจของคนลาวเนาะคนลาวเฮาบ่ทิ่มกันในยามลำบากเนาะบ่ว่ายามใดพวกเฮาก็ช่วยกันเนาะเอาไว้สมิซะก่อนเนาะสุดท้ายแอดก็ต้องขอขอบใจนักเตะทุกๆคนรวมถึงผู้ที่มีน้ำใจเนาะช่วยเหลือหลานน้อยเพราะว่าแอดมินเห็นน้ำตาก็กัดบ่อยู่กันเลยล่ะแม่นหยังเด็กน้อยอายุ2ปีเนาะก็มาเจอกับเรื่องราวแบบนี้ก็คือเจอกับโรคไห้ไม่แห้งเม็ดเลือดขาวเป็นอย่างที่ว่ารักษายากต้องใช้เวลาใช้งบประมาณสูงนะอย่างไรก็ตามแอดมินก็ขอให้มีปฏิหารบุญนำคำสู้ขอให้น้องเอนกหายจากโรคดังกล่าวและกลับมาใช้ชีวิตกับพ่อแม่อย่างมีความสุขรวมถึงเป็นอนาคตของทีมชาติก็กันคือกับพ่อของเพิ่นเนาะก็เป็นนักเตะในลาวลีกหนึ่งแล้วก็เป็นอีกบุคคลนึงเนาะที่ปลุกปั้นนักเตะเยาวชนขึ้นไปสู่สุดใหญ่ๆหลายคนเพราะว่าเพิ่นก็เป็นทั้งนักเตะเป็นทั้งครูฝึกของสโมสรเยาวชนของเอสลาในระยะที่ผ่านมาแอดก็ได้เห็นเพิ่นเป็นประจำได้ติดตามผลงานของเพิ่นก็เป็นอีกนักเตะหนึ่งที่ว่าน่าสนใจเนาะ